พี่จอนจำได้ไหมตอนสมัยที่เราเคยช่วยกันทำละครแล้วเราไปถ่ายที่สวิสเรามีการแพ็คอาหารไปที่สวิสไปบ้านพี่อัมพันธ์คือตอนนั้นนะครับพี่นกทำเรื่องร้านรักละมุนลุ้นละไมแล้วเราไปถ่ายที่สวิสกันแล้วเราไปที่เนี่ยเราก็กลัวว่ากองถ่ายเนี่ยจะขาดอาหารไทยทีมงานเขาก็เลยแพ็คไปแล้วก็มีไอ้ตัวชาอมเนี่ยไปเปิดที่บ้านพี่คนไทยเปิดไว้สักพักหนึ่งเราเริ่มเป็นลมบรรยากาศและที่สำคัญคือแมลงวันที่นั่นเดทจริงแมลงวันยังแมลงที่นั่นรับไม่ได้โอ้ยเปิดประตูหน้าต่างกันสุดฤทธิ์เอาตัวรอดทัดแย่เธอจะอมแล้วถ้าไม่สนิทกันจะไม่ทำนะเมนูเนี้ยเพราะว่ามันแบบมันเหม็นนะแต่เหม็นแล้วอร่อย